ดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่เท่าไหร่วันที่19ครับ19ธันวาครับ2554หุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกนะครับ PTT GC นะครับก็ราคาล่าสุดของเบนซีนแล้วก็ราคาน้ำมันก๊าซโซลีเนี่ยปรับต่อเนื่องนะครับก็ยังเป็นผลดีต่อบริษัทนะครับแล้วก็ทางเทคนิคเนี่ยมองฟื้นตัวนะครับแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานอยู่ที่86บาท KTB นะครับก็กำไรยังดีนะครับแม้ไตรมาส4จะอ่อนลงแต่คิดว่าจะมีปันผลประมาณสัก75สตางค์ต่อหุ้นทำให้ยิวนั้นค่อนข้างจะมียิวสูงนะครับถึง 5% บนราคาพื้นฐาน18บาทสลึงนะครับแนะนำเก็งกำไร D-Tag นะครับก็ขึ้นมาแรงนะครับเรื่องประกาศจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ16บาท46สตางค์ราคาหุ้นเนี่ยวิ่งเกินพื้นฐานไปแล้วนะครับแนะนำทยอยขายช่วงดีดตัวโดยเฉพาะใกล้แนวต้านที่95บาทนะครับโฮมโปรเป็นหุ้นอันหนึ่งที่ได้รับอานิสงส์จากก่อนและหลังน้ำท่วมทำให้ราคาหุ้นเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกมาตลอดมีเทคนิคเนี่ยค่อนข้างแนวโน้มทางเทคนิคก็ดีนะครับพร้อมที่จะขึ้นต่อแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยราคาพื้นฐานนี่ค่อนข้างที่จะราคาปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงแล้วในเชิงพื้นฐานนะครับคือตอนนี้เทรดบน PE 27เข้าแล้วราคาพื้นฐานมองไว้ที่ 10.90 แนะนำทยอยขายนะครับตัวสเตคอนนะครับเราก็มีคอมพานีวิสิตมาภาพรวมบริษัทเนี่ยเรื่องการเซ็นงานข้างหน้านะครับหรือว่าการทำกำไรปีนี้ปีหน้ายังค่อนข้างดีนะครับเรื่องผลกระทบน้ำท่วมน้อยมากนะครับโครงการก่อสร้างสีม่วงเนี่ยหยุดไปประมาณเดือนครึ่งแต่ตามสัญญาเนี่ยคงจะต่ออายุสัญญากันได้นะครับเป็นเหตุสุดวิสัยส่วนโครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยไม่มีผลจากน้ำท่วมมากนะครับอยู่ในช่วงของการทำฐานรากเครื่องจักรบางส่วนเสียหายบ้างนะครับแต่ว่ามีประกันความเสี่ยงไว้แล้วนะครับระดับความเสียหายเนี่ยไม่มีนัยยะสำคัญนะครับน้อยมากนะครับเพียงแต่จะมีการชะลอการก่อสร้างในไตรมาส4ทำให้รายได้ไตรมาส4ลดลงเหลือ 2,700 ล้านจาก Q3 เนี่ยเหลือ 4,200 นะครับแต่ทั้งหมดนี้เป้ารายได้เนี่ยก็เป็นไปตามที่เราคาดไว้ที่ 14,000 นะครับคือยังมองกำไรปีนี้ยังโตจากรายได้เป็นหลักนะครับแบ็คล็อกตอนนี้มี 52,000 นะครับเซ็นงานปีนี้สะสมแล้วได้ 41,000 นะครับเทียบกับปีก่อนนู้นเนี่ย 13,000 ปีนี้เซ็นงานเยอะมากนะครับส่วนแนวโน้มปีหน้าเนี่ยคงต้องไปมองรถไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับสีเขียวเข้มหมอชิตสะพานใหม่เนี่ย 33,000 ล้านนะครับสีชมพูแครายปักเก็ตมินบุรีนะครับ 42,000 สีส้มตลิ่งชันมินบุรี 137,000 ล้านบาทนะครับคือ3วันนี้สีเขียวเข้มน่าจะเปิดประมูลก่อนนะครับจริงๆแล้วเป็นเพราะว่ามีความพร้อมมากสุดนะครับจริงๆโครงการรถไฟฟ้า3อันเนี่ยแต่เดิมเนี่ยคิดว่าใน Q4 น่าจะออกมาพอดีเจอน้ำท่วมก่อนนะครับก็เลยมีการเลื่อนไปในปีหน้านะครับส่วนสายสีแดงที่ทางบริษัทเนี่ยสเตคอนได้รับราคาต่ำสุดไปเนี่ยประมูลราคาต่ำสุดเนี่ยตอนนี้ทางรถไฟไทยมีการทบทวนราคากลางนะครับจนกระทั่งราคากลางใหม่ที่ทบทวนเนี่ยต่ำกว่าราคาที่สเตคอนบิดต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่จะให้สเตคอนลดราคาลงมาแต่ทางบริษัทนั้นคิดว่าแบ็คล็อกในมือนั้นมีมากแล้วนะครับก็คิดว่าจะไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องลดราคาลงไปเพื่อตัดทอนมาร์จิ้นนะครับก็ถ้าดีลไม่ดีเจรจาแล้วไม่ได้เปรียบอาจจะสละสิทธิ์นะครับส่วนโรงไฟฟ้าเนี่ยในปีหน้าเขามองไปที่โครงการพระนครเหนือนะครับของกฟผ.นะครับตอนนี้ได้รับผู้รับเหมาหลักคงจะเป็นเรื่องของการหาลูกผู้รับเหมาก่อสร้างต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็สเตคอนก็จะเข้าไปประมูลนะครับเช่นเดียวกันกับ SPP 39โรงนะครับซึ่งจะคิดว่าในปีหน้าเริ่มจะทยอยเปิดประมูลให้ก่อสร้างได้นะครับก็อันนี้ก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับส่วนงานทางด้านอุตสาหกรรมนั้นมองไปที่ LNG นะครับก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับซึ่งทางบริษัทคิดว่าอาจจะมีงานเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังปีหน้านะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเราเลยคิดว่าการเซ็นงานในปีหน้านั้นยังมีทิศทางที่ดีเรามองไว้ประมาณสัก 70,000 ล้านนะครับดีขึ้นจากปีนี้ประมาณปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 40,000 ล้านแบงก์หลอกล่าสุดเนี่ยรองรับการรับรู้รายได้ปีหน้า 18,000 แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยเราคิดว่าการเซ็นงานปีหน้าค่อนข้างเยอะนะครับอย่างน้อยก็มีการก่อสร้างและส่งมอบได้ทันในปีหน้าบ้างนะครับเพราะน่าจะได้สัก 4,000 รวมเป็นรายได้ 22,000 รายได้โต 61% margin เนี่ยคิดว่าอาจจะบริษัทคิดว่าจะรักษาไว้ได้นะครับแต่เราคิดว่าเรามองในเรื่องของการปรับค่าแรงราคาวัสดุก่อสร้างเนี่ยกังวลบ้างนะครับแต่ว่าระดับการปรับขึ้นเนี่ยไม่ผันผวนนะครับก็ยังอยู่ในวิสัยที่ยังบริหารจัดการได้นะครับก็เลยดูแบบmargin อาจจะกระทบบ้างนะครับโดยมอง margin เหลือ 7% กำไรยังเติบโตอยู่ 18% นะครับฐานะการเงินเนี่ยแข็งแกร่งสุดในกลุ่มนะครับคือเทียบกับ CK และ ITD เนี่ยบริษัทมี DE ratio ต่ำสุดแล้วก็มีเงินสดในมือเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านตอนนี้กำลังศึกษาว่าจะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับคิดว่าอาจจะมีอัพไซด์ในเชิง earning ในส่วนนี้นะครับกำไรก็ยังเป็นไปได้ดีเพียงแต่เรามองว่ามีงานประมูลเนี่ยอาจจะเก็งกำไรเลยไปถึงปีหน้าเหมือนกันนะครับระยะสั้นเนี่ยคิดว่าตอนนี้ใกล้ๆปีใหม่แล้วคงไม่มีเรื่องข่าวที่จะมาดรายหุ้นเหมือนกันนะครับก็คิดว่ามองเป็นลักษณะว่ายังพอจะซื้อได้นะครับเพื่อเก็งกำไรงานประมูลในปีหน้าราคาปัจจุบันเนี่ยเทรดบน Price per Book ที่ 2.3 เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ย 2.8 เท่าพอจะมีแกปให้ซื้อได้นะครับแนะนำซื้อราคาพื้นฐานที่14บาทค่ะก็มีอัปเดตนะคะในส่วนของตัว C-Fresh เองนะคะต้องบอกว่าตัวการเปลี่ยนแปลงต่อผลการดำเนินงานเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังตัวผู้ถือหลังถือหุ้นในธุรกิจใหม่นะคะทางปี2554เนี่ยทางฝ่ายได้ปรับในส่วนของประมาณการเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะโดยเป็นผลจากในเรื่องของการฟื้นตัวนะคะตั้งแต่ผลประกอบการในไตรมาส3ที่ผ่านมานะคะขณะที่ไตรมาส4เองเนี่ยยังมีทิศทางที่ดีนะคะเนื่องจากว่ามีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นนะคะทางฝ่ายปรับประมาณการขึ้นจากเดิมนะคะตัวยอดขายเองเนี่ยเพิ่มขึ้น 48% อยู่ที่ 3,528 ล้านบาทนะคะจากปริมาณและราคาขายที่เพิ่มขึ้นนะคะมาร์จิ้นของปี54เนี่ยคาดว่าจะลดลงนะคะถ้าเทียบกับปี55นะคะไอ้โทษนะคะจากปี53ที่ผ่านมานะคะจากผลกระทบในช่วงครึ่งแรกของปี54นะคะจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงนะคะแล้วก็ในครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีการฟื้นตัวนะคะหลังราคาวัตถุดิบเนี่ยลดลงนะคะอีกทั้งได้ปรับราคาขายเพิ่มขึ้นนะคะประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยคือ164ล้านบาทเพิ่มขึ้น 15% นะคะทาง C-Fresh เองเนี่ยก็ได้จัดตั้งบริษัท C-Fresh Industry Investment นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมูลค่าการลงทุนก็คือ10,000 ปอนด์นะคะจะถือหุ้น 51% โดย SII เนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยจะลงทุนในบริษัท Blue Earth แล้วก็ 75% ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งในอังกฤษนะคะแล้วก็บริษัท Sea Farm ตรงนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อมาขายไปเพื่อจำหน่ายในอังกฤษแล้วก็ประเทศอื่นในแถบยุโรปนะคะปัจจุบันตัว Blue Earth เองเนี่ยก็เป็นลูกค้าของ Sea Fresh นะคะซึ่งการซื้อกิจการในครั้งนี้เนี่ยเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นในยุโรปนะคะซึ่งเป็นฐานส่งออกที่สำคัญของ C-Fresh นะคะสำหรับปี2555นะคะคาดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของตัวผลประกอบการนะคะเนื่องจากว่าการรับรู้รายได้เต็มปีจากบริษัทใหม่ที่เข้าไปลงทุนนะคะรวมถึงในตัวผลประกอบการในไทยเองเนี่ยคาดว่าจะฟื้นตัวได้นะคะเนื่องจากทาง C-Fresh เองก็ได้มีการปรับราคาขายไปก่อนหน้านะคะซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อตัวผลประกอบการนะคะประมาณการยอดขายในปี55เนี่ยเพิ่มเป็น 6,012 ล้านเพิ่มขึ้น 70% นะคะภายใต้ปริมาณการขายแล้วก็ราคาเพิ่มขึ้น 75% ส่วนราคาขายเนี่ยคาดว่าน่าจะทรงตัวนะคะมาร์จิ้นโดยรวมน่าจะเห็นกับการปรับขึ้นอีกครั้งนึงนะคะเนื่องจากผลดีในเรื่องของราคาขายที่เพิ่มขึ้นนะคะปรับประมาณการเป็น205ล้านบาทเพิ่มขึ้น 25% เทียบเยียร์เยียร์นะคะทางฝ่ายคาดผลการดำเนินงานเนี่ยหลังการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นรวมถึงราคากุ้งที่ลดลงเนี่ยก็จะทำให้ตัวผลประกอบการกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งนะคะประกอบกับในปี55เองเนี่ยก็จะมีการขยายการลงทุนนะคะทำให้ตัวผลประกอบการเนี่ยกลับมาเติบโตได้ดีแล้วก็มาจ่ายปันผลที่ระดับสูงอีกครั้งนะคะคาดหมายปันผลของปี54เนี่ยคือ31สตางค์นะคะคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยประมาณสัก 7% นะคะทางฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อนะคะราคาเหมาะสมก็คือ5.30 บาทนะคะอิงเบิร์นพีที่12เท่านะคะ
ก็เช้านี้มีข่าวนะคะในเรื่องของทางรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้ไปเผยถึงการหารือทวิภาคีนะคะระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะว่าทางการ EU เนี่ยพร้อมพิจารณาจะทบทวนเรื่องการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่สดหรือไก่คือไก่ดิบแล้วก็ไก่แช่แข็งจากไทยอีกครั้งนึงนะคะสำหรับทางรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็พูดว่าไทยเนี่ยน่าจะสามารถส่งออกไก่ไป EU ได้นะคะก็คือภายในปีหน้านะคะหลังจากที่ EU เนี่ยระงับการนำเข้าไก่สดจากไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2546สมัยที่เกิดไข้หวัดนกระบาดขึ้นนะคะในไทยนะคะทางฝ่ายคาดว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยบวกนะคะต่อผู้ส่งออกไก่ของไทยนะคะที่จะส่งออกไก่สดได้อีกครั้งนึงนะคะรวมถึงราคาหุ้นในกลุ่มนี้นะคะแต่ประกาศเดิมที่มีอยู่เนี่ยก็คือทาง EU เนี่ยจะยังคงห้ามไทยเนี่ยส่งออกไก่สดไป EU เนี่ยผลยังมีผลไปจนถึงกลางปีคือมิถุนา2555นะคะทำให้ถ้าเกิดการตกลงกันตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยคาดว่าน่าจะเห็นผลการส่งออกได้เนี่ยก็คือทาง EU เนี่ยจะมามีการพิจารณาใหม่อีกครั้งเนี่ยก็คือหลังจากที่ระเบียบตรงนี้จบลงนะคะข่าวดังกล่าวมองเป็นปัจจัยบวกทั้งต่อ CPF และ GPT นะคะตัว CPF เนี่ยทางฝ่ายแนะนำถือนะคะราคาเหมาะสมก็คือ35.75 บาทนะคะส่วน GPT เนี่ยแนะนำซื้อนะคะราคาเหมาะสมก็คือ12.20 บาทนะคะปิดประชุมในส่วนพื้นฐานค่ะ